วคนลวงแม่ดิฉันมาถามหรือเปล่าคะฮะไฟเขียวมาทำไมคนนี้เขียวเขียวทำไมต้องมาสิ้นสุดตรงนั้นล่ะเพราะว่าเราแบบเป็นคนเริ่มถ่ายแบบถนัดแบบหมุนขวาคือเราจะจบที่เขาในคลิปเหมือนเราเห็นคอนเทนต์นี้มาก่อนแล้วแบบเห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยแบบเออมาถ่ายเล่นกันอะไรเงี้ยเป็นโมเมนต์เขินค่ะเขินค่ะแล้วคือก็เขินค่ะไม่พอเขาเขินแล้วเราก็ยังไปแซวเขาตอนคลิปต้องมีเสียงแอบก็ทุกคนในโต๊ะก็หัวเราะกันก็ทุกคนก็แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรก็ให้กำลังใจแหละประมาณนั้นค่ะโอ้โหขอบคุณมากๆสำหรับรางวัลครอบครัวแห่งปีนะคะคือเรารู้สึกว่าครอบครัวเราก็เป็นแบบครอบครัวเล็กๆธรรมดาเลยแต่ว่าได้รับเกียรติจากในเอ็นเตอร์เทนมากๆสำหรับรางวัลนี้นะคะก็เราสองคนดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะแม่นะคะเป็นไงคะออกงานแรกค่ะลูกสาวตื่นเต้นค่ะเขินไหมแม่เขินไหมเขินสิคะแม่เบลไม่เคยออกงานไหนเลยค่ะแต่ว่าด้วยสัมภาษณ์ครั้งแรกคุณแม่ไม่เคยแบบไม่เคยออกงานไม่เคยแบบอะไรเลยค่ะแต่ว่าก็มาเพื่อรางวัลนี้จริงๆค่ะเพราะว่าภูมิใจค่ะเพราะว่าสถาบันครอบครัวเนาะมันสำคัญอยากให้เป็นผู้ถือครอบครัวมีการเลี้ยงดูอะไรเป็นยังไงบ้างก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นแน่นแฟนมากเพราะว่าคือด้วยความที่แบบอยู่กัน3คนเบลเป็นลูกคนเดียวอย่างเงี้ยคือพ่อแม่แทบจะเป็นทุกอย่างของเบลเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นที่ปรึกษาเป็นแบบเป็นทุกอย่างของเบลอะค่ะแล้วเราเป็นครอบครัวที่ใช้เวลาด้วยกันแบบเยอะมากๆมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องดัดดี้อีกเนาะแบบถึงแม้ว่าดัดดี้จะจากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันยิ่งทำให้เราแบบมาตอกย้ำในใจว่าเราอะควรจะใช้เวลาในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่กับคนที่เรารักให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าแบบเวลามันเป็นสิ่งสำคัญและสิ่งมีค่าจริงๆอยากให้แม่พูดถึงสาวคนเก่งคนนี้หน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างภูมิใจหรือว่าภูมิใจค่ะเขาอดทนอดทนมีระเบียบวินัยนะคะเพราะว่าจะสอนเขาตั้งแต่เด็กๆนะคะว่าคือมีระเบียบเนาะวินัยแต่ก็ไม่เวลาทำงานกับคนงานค่ะคนอื่นจะได้แบบจะได้รักขึ้นค่ะคนอื่นก็แบบไม่เขาเรียกนะเราจะได้ไม่เป็นภาระให้กับคนอื่นอะไรอย่างนี้ค่ะนี่คือไม่ใช่อะไรคือคุณแม่ซึ้งคือคุณแม่แบบจะร้องไห้เบลก็คือแบบสะกดตัวเองคือแทบไม่มองหน้ากันเพราะถ้ามองหน้ากันแล้วถ้าใครเริ่มคนหนึ่งนะคือแบบจะไปใครที่แย่ก็ออกกันระหว่างสองคนเท่ากันเท่ากันเผาเต่าเท่ากันเลยค่ะโอ้โหมันทุกสิ่งทุกอย่างมันแบบเหมือนถูกดูดซึมอยู่ทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีทั้งเรื่องแบบการใช้ชีวิตหรือการทำงานการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นรวมทั้งสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของแบบการให้แล้วก็ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่นที่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยแบบได้คุณแม่มาแบบเต็มๆมากๆการที่เราจะต้องนึกถึงคนอื่นอยู่เสมอด้วยอย่างเงี้ยไม่ได้นึกถึงแบบตัวเราเองก็เดี๋ยวกลับไปบอกค่ะแล้วความจริงก็แบบเหมือนนึกในใจว่าแบบแดดดี้แบบเราได้รางวัลนี้นะอะไรประมาณเนี้ยใช่ค่ะดีใจแน่นอนอยู่แล้วน่าจะแบบได้ขึ้นไปพูดสปีชด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวนัดต่อภาพไม่ใช่อะไรหรอกคืออย่างที่บอกแม่เบลแบบไม่เคยอยากได้อะไรเลยอย่างเงี้ยจนเบลแบบ
หูทำงานหนักแทบตายหาเงินมาขนาดนี้แบบแม่เอาไปใช้เฮ้อแม่ก็ยังไม่ใช้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบเราก็คิดว่าเราจะให้อะไรแม่ในเทศกาลสำคัญอะไรต่างๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าก็มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราจะได้จำได้เนาะในแต่ละปีว่าแบบมันมีอะไรเกิดขึ้นวันนั้นแอบเห็นมันทำบุญจะได้สวยดีกันไหมแต่ว่าอันเนี้ยก็กะจะขอยืมเหมือนกันแล้วมาใส่ตู้ได้แบบอุ้ยอันนี้ดูวัยรุ่นยิ้มของทุกคนดูไม่ปกติเลยทุกคนต้องการเสียงพี่พลอยขำจริงค่ะแม่ไอ้นี่เป็นคำถามว้าวๆเลยก็อยากค่ะก็อยากถามแม่ว่าแบบว่าถ้าแบบหนุ่มคนไหนที่จะมาพิจิตรใจเบลเขาต้องเป็นคนแบบไหนแม่มีสเปคไหมลูกเขยเราก็ต้องรักครอบครัวแล้วก็ใส่ใจแล้วก็ไม่เจ้าชู้ตรงมาเขาใส่ใจไหมครับยังไงครับแม่แค่เนี่ยแม่ตัวเองจะแย่อยู่แล้วอ่ะยังไงครับแม่เขาใส่ใจดีไหมเป็นยังไงบ้างพอกับการที่แบบว่าได้เจอดีค่ะเป็นคนดีนี่คือทุกคนลวงแม่ดิฉันมาถามหรือเปล่าคะฮะครอบครัวเราตอนนี้เป็นครอบครัวเดียวกันชงหนักมากสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องราวก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เบลด้วยไปเขียวไปทำไมคนนี้เขียวทางโลกเลยใช่ไหมครับไม่แล้วดูไม่เท่าไหร่ดวงกายเบลดวงกายแม่บอกว่าขึ้นทางด่วนฟรีแม่ตื่นเช้ามาเห็นลูกเราเปลี่ยนไปเยอะไหมครับแม่ตื่นเช้ามาสดใสขึ้นหรือว่ายังไงแม่ใช่ไหมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่างที่พ่อผมได้ไปด้วยกันพร้อมหน้าเลยโอ้ยเจอที่วัดแล้วเจอที่วัดรู้ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรก็ให้กำลังใจแหละประมาณนั้นก็คะแนนขึ้นไหมคะแม่ไม่แม่หรอไม่ค่ะก็เป็นเขาเรียกว่าแบบมันเป็นช่วงที่กำลังเรียนรู้กันอย่างเงี้ยแหละต้องใช้เวลาเวลานานแค่ไหนดีคะแม่แม่เชื่อคำว่าภูมิลิขิตไหมครับอุ้ยเชื่อแต่ว่าพ่อจะตอบเชื่อเลยครับขอบคุณค่ะก็ความจริงแล้วแบบตั้งใจแหละค่ะตั้งใจมากๆเลยที่จะเหมือนอยากจะถ่ายทอดเหมือนชีวิตของเราแบบแทนเบลเชื่อว่ามันน่าจะแบบทัชใจทุกคนเพราะว่าทุกคนก็อาจจะแบบเคยผ่านความพยายามความท้อการแบบโดน
อุปสรรคอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะให้กำลังใจด้วยว่าแบบเออการที่ก้าวขึ้นไปแล้วก็ได้รับรางวัลนี้มันไม่ได้มาแบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรวมถึงแบบรางวัลทางด้านเพลงคือแบบพี่เบิร์ดเราก็คือแบบเราเด็กมากๆเลยอ่ะฉะนั้นเราก็คือเหมือนอยากจะเขาเรียกว่าแบบเหมือนมอบอะไรกับขึ้นไปให้กับแบบในฐานะที่ได้รางวัลนี้ค่ะปีเดียวเขาไปศึกษาการพูดสปีดวิเคราะห์เต็มไปหมดเลยความจริงก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะแบบเป็นอะไรขนาดนั้นค่ะเพียงแต่ว่าพยายามอยากจะเรียบเรียงออกมาจากชีวิตของเราลำดับแบบตั้งแต่โอ้โหที่ตื่นเต้นที่สุดคือการพูดละครทุกเรื่องให้แบบใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าละครทุกเรื่องที่เราผ่านมาคือมันมีคุณค่าทุกๆเรื่องแล้วก็ทำให้เราแบบโตขึ้นมาจริงๆค่ะก็สักพักนึงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบรางวัลมันยิ่งใหญ่มากเลยแล้วโอ้เราเป็นแค่แบบตัวเล็กๆคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าถ้ารู้มันไม่ประสบความสำเร็จเลยว่าวิวจะทำงานกับคุณมันก็น่าจะแล้วแต่ความเขาเรียกว่าอะไรแบบความสบายใจความชอบของเราความรักของเราคือถ้าเรายังรักที่จะทำตรงนี้อยู่มีความสุขที่จะทำอยู่แบบว่าแบบก็คงยังอยู่ค่ะระหว่างทางแม่รู้สึกไงกับที่ต้องเจอปานใหม่เราให้ได้ฝ่ายสักปานค่ะก็คือคอยให้กำลังใจเขาตลอดนะคะก็ทุกวันเนาะแค่กอดหอมแก้มเติมพลังแบบนี้นะคะกำลังใจจะแบบเหมือนบางทีแบบมันเหนื่อยเนาะเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งแบบหลายอย่างค่ะเราก็แบบแค่แบบกอดเขาก็แค่นี้แหละเบลรู้สึกว่าแบบเหมือนกลับบ้านแล้วเบลจะหายเหนื่อยมากๆคืออะไรที่แบบเราเจอมาข้างนอกแต่พอกลับถึงบ้านเรารู้สึกแบบสบายใจทิ้งทุกอย่างไว้นอกบ้านได้แล้วก็สบายใจที่จะแบบอยู่กับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยบ่นนะคะส่วนมากแบบจะแค่แบบเล่าๆว่าวันนี้ทำงานยังไงอะไรค่ะจะไม่บ่นเลยเราจะไม่เหมือนแบบจะไม่ได้พูดกันเยอะแต่จะรู้กันอย่างเงี้ยหรือบางทีแบบสมมติถ้าเจอเรื่องดราม่าหรือเรื่องเศร้าอะไรอย่างเงี้ยคือคุณแม่เขาก็จะรู้แล้วเขาก็จะมีแบบวิธีการของเขาคอยให้กำลังใจของเขามีคำพูดที่ทำให้เรารู้สึกแบบยืนขึ้นมาได้อย่างสง่างามแล้วก็ทิ้งทุกเรื่องที่แบบรู้สึกแย่ออกไปการบุญค่ะก็เดี๋ยวเราสองคนด้วยชวนทำบุญค่ะทุกคนก็กำลังจะไปปิดทองพระนางพญาองค์ใหญ่นะคะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะวัดราชบูรณะยังไงก็ร่วมบุญกันได้นะคะลงแล้วที่เพจพลอยกับเบลนะคะแล้วก็ที่ IG เบลด้วยก็ไปดูรายละเอียดกันได้ค่ะอันนั้นวันที่22นะคะส่วนวันที่23ก็มีอีกหนึ่งงานบุญค่ะที่ยังไม่ได้โพสต์ค่ะก็คือเป็นผ้าป่าเหมือนกันค่ะแต่ว่าอันนี้คือหาเขาเรียกอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะให้กับโรงพยาบาลลำพูนค่ะแล้วก็อันนั้นก็ร่วมบุญด้วยกันมาได้เดี๋ยวจะลงรายละเอียดตามครั้งหนึ่งค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ